ร้อน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 เลยแมชชีนทรีเกอร์แขนขยับได้ด้วยนะเอ้ยเท่ว่ะซันไลซิ่งเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมมีฉากเฮ้ยสีเข็ดป่ะพี่ไอ้ทำเป็นเล่นไปสวัสดีครับทุกเอ้าท็อปปี้แกงอยู่ที่ร้านสตูดิโอดาว่าเช่นเคยวันนี้ของใหญ่ร้อน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 เลยยิ่งกว่าค่าไฟแมชชีนทรีเกอร์พูดง่ายๆเลยคือตัวนี้ที่ทุกคนตามหากันเลยคือมันจะเป็นตัวลาบูบูนั่งอยู่บนหุ่นยนต์เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์อยากรู้ว่าไอตัวลาบูบูเนี่ยแม่งออกมาจากตัวหุ่นยนต์ได้หรอวะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันหยิบออกมาทั้งตัวได้หรือเปล่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้อย่างนี้เลยแล้วก็มีตัวลาบูบูที่เขาขี่หุ่นยนต์เนี่ยอยู่ข้างหน้ากล่องเลยด้านข้างก็มีภาษาจีนมี Facebook แล้วอีกด้านนึงเนี่ยเขาจะบอกเลยเนี่ยโปรดอ่ะเขาก็จะมีตัวอะไรบ้างเห็นไหมตัวพิเศษนี่อยู่ในเงาเห็นไหมอันนี้ถามเป็นความรู้อะพี่1ต่อ12นี่คืออะไร1ใน12ในการได้ไม่ใช่สเกลนะครับไม่ใช่สเกลไม่ใช่สเกลบ็อกซ์เนี่ยเอาไปอ่ะมันก็ไม่ได้ตัวซ้ำเหลือแหละถ้าคุณได้ตัวซีเคทมันก็จะได้มันจะหายไปใช่ไหมมันไม่ได้มาเป็นคูปองใช่ไหมอันเนี้ยต้องเล่าให้เพื่อนฟังก่อนบางทีอ่ะพวกกล่องสุ่มอ่ะตัวซีเคทอ่ะบางทีเขามาเป็นคูปองเพื่อเอาไปแลกอันนี้เราไม่รู้ว่าตัวมันมาเป็นคูปองหรือว่ามันมาเป็นยังไงตัวนี้คือถ้าเราได้ซีเคทแล้วก็เป็นของเราแต่ถ้าไม่ได้ตัวซีเคทก็เป็นของเราเดี๋ยวลองแกะกันดูนี่ก็คือ12ตัวที่อยู่วันนี้เรียบร้อยแล้วผมให้คุณเอิร์ธเลือกก่อนเลยดีกว่าตัวมุมๆนะใช่ๆผมเดาว่าผมน่าจะได้ตัวนี้เพื่อนๆดูนะผมเดาว่านี่นะจะถูกกันต้องไหมวะเนี่ยมันทายถูกว่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนี่มันมีชิ้นนี้ชิ้นใสเนี่ยในซองก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยลายโอเคแกะนี้ลองเป็นไงพี่มันมาเป็นตัวเลยว่ะเอ้ยสวยสวยโคตรสวยสวยผมว่าแล้วไอ้ตัวนี้มันดึงออกมาไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจขับเลยเป็นดัมมี่ดัมมี่มาเลยตั้งใจขับใช่เท่เลยพี่เอาจริงดีไม่ดีผมน่าจะยกบล็อกนะผมชอบไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบปิดน้องเขาอีกทีนึงนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วสวยครับเฮ้ยเท่เลยก็มีอันนี้กันนี่ด้วยนะอันเนี้ยเสาเวลาเขามีเนี่ยเขากันไว้แบบเหมือนมันหักหรืออะไรเงี้ยแขนขยับได้ด้วยนะเอ้ยเท่ว่ะแขนขยับได้ด้วยนะเนี่ยขึ้นลงดูดีเทลด้านหลังดิเห็นป่ะตะแกรงเหมือนหุ่นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบหุ่นพ่นน้ำน้ำป่ะพี่เหมือนที่อยู่ในโอกาสอ่ะนึกออกป่ะเหมือนคุณเคยดูหนังเรื่องเอเลี่ยนอะไรเงี้ยป่ะเพราะเขาจะมีแบบหุ่นพวกอย่างเงี้ยดูดิเห็นป่ะมีดีเทลงี้ด้วยแล้วการทำเขลของเขาเห็นป่ะเวทเทอร์ลิงดีนะพี่เป็นเวทเทอร์ลิงด้วยใช่แล้วก็แบบมีความเป็นเหมือนเป็นเหล็กอ่ะมีความเป็นเหล็กอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ดูการทำดีข้อของเขาดิเฮ้ยพี่คือผมอยากได้ตัวสโนว์แมนเดี๋ยวมาแกะกันดิซันไลซิ่งน้องตูดใหญ่อะต้องเปิดกว้างหน่อยนี่เอ้ยอันนี้ไอตัวนี้เราบูบูเป็นตัวสีน้ำตาลฮะเอ้ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนน่าจะชอบนะคือดีเทลข้างในเราบูบูไม่เหมือนกันนะครับของผมสีนี่สีออกฟ้าตัวสีฟ้านี่เป็นตัวสีน้ำตาลเลยเป็นตัวออริจินอลมือเนี่ยมือมันบิดได้ด้วยนะเนี่ยดีเทลอ่ะโอ้โหของคุณเอิร์ธนี่ถ้ามึงถูกอีกนี่คือมึงมีตาเห็นเลยนะผมเอานี่แล้วกันแอมิเทสตัวสีม่วงๆแต่ละอันน่ะมันจะมีเหมือนชื่อหน่วยครับแล้วชื่อหน่วยแต่ละอันจะเป็นดีไซน์มันจะไม่เหมือนกันอ๋อโอเคผมเก็ทแล้วไอตัวฮอริซอนกับซันไรซิ่งเนี่ยมันเป็นหน่วยเดียวกันใช่หุ่นมันก็เลยเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าถ้าแต่ละหน่วยแต่ละชื่อเนี่ยดีไซน์หุ่นก็จะไม่เหมือนกันอ๋อเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเมื่อกี้เลยพวกนั้นก็มี6หน่วยครับหน่วยละ2ตัวตัวดัตต์ดอดเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีใส่หมวกปิกมี่ด้วยไม่เหมือนเลยอันนี้เขามาเป็นอย่างนี้เลย มาเป็นฝาครอบอย่างนี้เลยมาดูน้องกันนี่เฮ้ยดีเทลอย่างนี้สวยว่ะเฮ้ยตัวนี้มีท่อเสียอยู่ข้างหลังด้วยอีกี้ซีงมีท่อ ยังไงตัวนี้จะเป็นตัวลาบูบูสีขาวดีเทลตัวนี้ก็จะปืนก็จะเป็นคนละแบบกันแล้วดีไซน์หุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้จะเป็นกลมๆของกลมๆอันนี้จะเป็นเหลี่ยมๆเฮ้ยอันนี้ก็สวยมันเท่ทุกตัวเลยว่ะสูงละ510 บาทคุ้มมากคุ้มมากครับคุ้มมากใช่เพราะว่าได้ดีเทลขนาดนี้ได้วัสดุขนาดนี้คุ้มมากโคตรเหี้ยยังเท่เหมือนซาคุเลยอ่ะยังเท่เลย
คือเพื่อนๆที่ชอบกันดั้มก็น่าจะชอบอ่ะเออจริงตัวต่อไปเลยอันนี้กล่องบุบว่ะเฮ้ยกล่องบุบเขาบอกว่าอาถรรพ์กล่องบุบอ่ะมันจะได้ตัวซีเครตอาถรรพ์ตอนเนี้ยจะเป็นจริงหรือเปล่าการน้องเขาอืมใช่สีม่วงเขาแบบสีม่วงแบบพาสเทลเฮ้ยอยู่ลายตัวเนี้ยสวยเขาจะมีลายตัวหูกระโหลกเขาชื่ออะไรนะสปุกกี้อ่ะสปุกกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นลายหูกระโหลกตัวนี้เขาเป็นตัวสีขาวเหมือนกันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเออเป็นลายผู้กู้สีขาวแต่ตัวนี้หลับตาแล้วก็ใส่หมวกปิกมี่เป็นลายเงี้ยส่วนท่อแว่นเป็นสีแบบพองโรสโกหน่อยตัดนิดนึงตัดด้วยสีแดงนิดนึงด้วยผ่านไปแล้ว2หน่วยตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันต่ออาถรรพ์กล่องบุบนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะอันนี้เขาไม่มีฝามาให้คือเขาฝาเขามาในกล่องเลยเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้ดีเฮ้ยเท่ว่ะหมวกเขาไม่จะเป็นแบบสวมข้าวสวดหอมแต่มันเป็นแบบบานทับเลยอ่ะคือตอนแรกเห็นในตัวนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมตัวเกลือวะสวยเลยอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยของจริงมันแบบเท่เลยพี่ชอบเลยได้อ่ะผมนึกว่าเปิดปิดแอร์พอร์ตโปรเนี่ยดีเทลเท็กเจอร์มันนะเห็นไหมเหมือนเดิมครับใครอยากได้ตามมาดูที่เซนเดียโอดาวาได้หน้าตาเหมือนมะพร้าวน้ำหอมเลยหิวดิแซนเวฟนะแซนเวฟใช่แซนเวฟต่อไปตามพี่เม้งเรามาดูกันเลยสีเข็ดสีเข็ดสีเข็ดอ้าวตัวเดียวน้ำตาลข้างๆกันเลยโคโลชั่นนี่โคโลชั่นหน่วยเดียวกับคนนี้แหละอ๋อเหมือนโคโลนไหมคล้ายๆครับอ๋อจับกินเตาเหรอจะอะไรเนี่ยนี่ไอ้สีนี้มันเหมือนกับสีกาแฟเลยอ่ะเออคือมืออ่ะมันหมุนได้ทุกตัวเลยนะแต่ตัวนี้มันกระเด็บแขนไม่ได้อืมกระเด็บแขนไม่ได้แต่ว่ามันมีลูกเล่นตรงคือตัวนี้มันเป็นบานพับเห็นไหมแล้วตัวนี้ใส่หมวกนักบินใช่ไม่เท่เลยเออดูสีดิอืมแต่ชอบดีเทลสีกาแฟเลยดีเทลทุกตัวเลยนะพี่ไม่ใช่แค่ตัวนี้น้องอีกคนนึงเปิดฝาพระอบให้น้องเลยเปิดฝาเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะพี่มอมออบอะมอดินอะมออบเหรอเออมอดินอะข้าวอบมอดินเลยอะเรามาแกะกันเลยต่อเลยดีกว่าการน้องเนี่ยตะหินตัวนี้นี่ตัวนี้บาโลไฟครับอ่านผิดขออภัยนะอ่านผิดขออภัยนะครับเฮ้ยเฮ้ยสีตัวเนี้ยมันมีความเป็นเมทัลลิกเป็นเหล็กเลยนะใช่ดูดิว้าวเออเป็นเหล็กเลยเชดดิ้งคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรสีกันเมทัลเออกันเมทัลอะกันเมทัลเออสวยมากเลยที่เห็นอยู่นี่คือวัสดุเป็น PVC เป็น PVC เป็น PVC นะครับใช่พวกนี้เป็น PVC อย่างตัวเนี้ยขยับแขนได้อย่างไอ้ตัวน้องคนนี้ขยับแขนไม่ได้ตัวนี้ขยับได้นะแล้วก็ตัวน้องนักบินอะลาบูบูอะเพราะว่าทำหน้าแบบตางงๆคือจริงๆโชว์แบบนี้ก็ได้แต่โชว์แบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะสวมก็ได้อีกสวมจะได้ฟิลนะใช่น้องนั้นอย่างนี้นี่ที่สำคัญเลยอ่ะผมตอนแรกอ่ะผมนึกว่าน้องเขาจะตั้งไม่ได้ดิเฮ้ยเป็นสีชมพูอ่ะเอาแล้วหน่วยเดียวกันครับสีกับชื่อตัวละครครับจะลิงก์กันนะใช่จะลิงก์กันหมดเลยอย่างตัวเนี้ยสไลด์กันสีน่ารักดูอย่างเนี้ยฟาร์มิงโก้ก็สีฟาร์มิงโก้เลยนะแบ็คพิงค์เลยเนี่ยใช่ชมพูดำใช่ใช่สีแบ็คพิงค์เออสวยเลยแต่อันนี้ทำเป็นเล่นสีสวยมากนะพี่เออมันสวยทุกตัวแหละผมว่าสวยทุกตัวผมชอบแต่ผมแอบเสียใจตัวนี้ทำไมอ่ะที่สีชมพูแหละหลักๆใช่คุณเออเป็นคนหวานแหววเหรอใช่นิดนึงครับโอเคใช่อันนี้เหมาะกับหลายคนเนาะผู้ชายก็ได้ไปผู้หญิงก็ได้ใช่เออพี่อันนี้ผมอยากรู้ว่าตัวครอบเป็นแม่เหล็กป่ะไม่ได้เป็นแม่เหล็กมันจะเป็นร่องเห็นป่ะอ่าทำร่องแล้วก็สูงเข้าไปมันก็จะล็อกพอดีผมก็เป็นแม่เหล็กพอดีโอเคโอเคดูดิซีเข็ดมันจะออกไหมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมมีฉากเฮ้ยสีเข็ดป่ะพี่ไอ้ทำเป็นเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมอาจารย์เพื่อนเราเปิดได้สีเข็ดครับอะไรวะนี่เป็นเจ้าแรกที่เปิดมาแล้วก็ได้สีเข็ดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสีเข็ดกันเลยดีกว่าฉากไดโอแม่งก็อลังการแล้วแม่งมาเป็นแผ่นเลยด้วยแม่นายพลทหารครับเป็นไงหน่วยซ่อมบำรุงเราประตูตัวแรกก่อนนะประตูตัวแรกอ่ะให้ดูบล็อกนี้ก็เป็นของฮอบบี้แก๊งนะครับตัวนี้ก็ถือกล่องอุปกรณ์ไม่ได้มีตัวล็อกอะไรนะก็เวลาวางก็วางครึ่งนึงก็ได้หรือว่าจะประกอบให้มันแล้วก็เอาหุ่นมาวางตรงนี้ตัวนึงนี่ไงเป็นการแบบเป็นพ็อปซ่อมบำรุงอยู่นี่ไงฮะนี่อุ้ยอุ้ยสินี่
นี่ตัวนี้คุ้มเลยแม่งตัวใหญ่แม่งตัวใหญ่เลยไหนวะอันนี้สีเหมือนรถแข่งเลยนะพี่แบบฟิลรถแข่งเลยเป็นน้องลาบูบูเป็นตัวสีน้ำตาลแล้วก็มีไอ้เนี่ยแว่นนักบินอ่ะด้านหลังมีดีเทลด้วยมีเจ็ตแพ็กอยู่ข้างหลังด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวบินเพราะมันมีปีกมาให้กับฝาครอบเดี๋ยวเราประกอบให้ดูโอเคนี่นะน้องติดปีกเอาจริงมองผ่านๆอาจจะมองว่าเป็นแบบหน้าแบบลูกหมาก็ได้นะเพราะเนี่ยมันลูกหมามันหูนะเนี่ยอันนี้มันหูนะผมว่าเดี๋ยวมาลองดูไอ้มันสโนว์แมนว่ะนี่ไอ้ผมบอกแล้วใช่ไหมน้องน่ารักเห็นไหมเฮ้ยเหมือนน้องโอลาฟเลยอ่ะเออ Lady Girl Lady Girl นี่เฮ้ยตัวนี้แม่งเท่เหมือนไอ้ตัวหัวกะโหลกเลยใช่ใช่เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าน่าจะเป็นบานพับเป็นบานพับเออทรงหุ่นคล้ายๆกันแม่งขยับมือไม่ได้ว่ะตัวเนี้ยเออใช่ทรงหุ่นคล้ายๆกันอ๋อนี่พี่หุ่นมันหน่วยเดียวกันครับเป็นดีเทลละเอียดสวยเลยพนมแมนตัวนี้น่าจะแบบมีคนแบบอยากได้เยอะมันน่ารักไงพี่มันน่ารักดีนะนี่หามานานพนมแมนเห็นมันลุ้นกันตัวสุดท้ายหน้ากล่องตัวหน้ากล่องว่ะนี่เป็นตัวหน้ากล่องชื่อ Dark Steel Dark Steel ครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตัว Snowman ใช่หน่วยเดียวกันก็จะเป็นบานพับอย่างงี้ปึ๊บเปิดปุ๊บไอ้ตัวนี้มีสเกาเตอร์ว่ะมีอ่ะแม่งนึกว่าเป็นดราก้อนบอลเนี่ยเบจิต้างกุฎ It's over 9000มันจะเป็นไลท์เชดดิ้งสีดำกับเขียวๆแบบทหารนะใช่แล้วก็มีสัญลักษณ์แบบสัญลักษณ์หน่วยไอ้ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้มันโคตรเท่เลยอาจจริงๆมองไปมองผ่านๆแอบเหมือนลายกนกคนไทยอยู่เหมือนกันนะไม่ผมนึกว่านารูโตะตอนแรกอ๋อเหรอไอ้คนฮาใช่ไหมก็ประมาณนี้ของกับลาบูบูที่เป็นเซตที่ทุกคนรอคอยเซตนี้ก็จะขายวันศุกร์ที่28มาจับจองกันได้เลยสุ่มละ510 บาทสุ่มละ510 บาทหรือใครสะดวกยกบ็อกแบบนี้ก็6,100ตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะไซส์ใหญ่กว่าแบบพวกกล่องสุ่มปกติไปเยอะมากให้คะแนนความคุ้มค่าส่วนตัวผมให้9ครับชอบเล่นหุ่นยนต์อยู่แล้วแต่ไม่ชอบประกอบเพราะฉะนั้นผมเลยจะไม่เก็บกันดั้มช่วงนี้มันเหมือนมีคนอยากเล่นพวกงานอาร์ตทอยแต่ว่าอยากเป็นลักษณะเป็นหุ่นยนต์ผมให้10เต็มเลยขอให้10เต็มเลยเพราะว่าดีเทลรายละเอียดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบตัวล้นๆน่ะทำเวทเทอร์ลิงแล้วก็มันมีการลงดีคอลตัวหนังสือลายบนตัวหรือว่าแม้กระทั่งอย่างเงี้ยยังมีท่อเห็นป่ะใช่ใช่ทำเหมือนท่อออกมาจากตัวหุ่นแล้วก็มีเจ็ตแพ็กเงี้ยมันดูน่าสะสมมากอ่ะมันจะน่าสะสมกว่านี้อีกถ้าเพื่อนๆเปิดได้ตัวซีเคทคอมเมนต์ตามส่วนตัวนะซีเคทอ่ะไม่ได้หวือหวามันทำให้งานอ่ะเต็มขึ้นคือมันเหมือนไดโอรามาเว้ยในความรู้สึกเพราะว่าฐานเบสของเขาอ่ะมันสามารถเอาไอ้ตัวเนี้ยขึ้นไปยืนแล้วก็เติมเต็มงานได้เลยแล้วก็สามารถแยกอันออกก็ได้นะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหรือว่าจะประกบกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันดีมากถ้าซื้อได้แค่ตัวเดียวพี่จะตัวไหนผมชอบสโนว์แมนน่ารักน่ารักมากๆอย่าลืมนะวางขายวันที่28ใช่เมษายนนี้วันนี้เราก็มีหลายแบบเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยลาบูบูคอร์เนลอันนี้แปลกมากอันนี้ไม่เคยเห็นเลยแต่เขาบอกว่าเป็นซีรีส์2แล้วนะแนวแบบทหารนะลุงแถวบ้านไม่ใช่แถวบ้านผมก็ได้ปื๊อ้าวหายไปไหนอ่ะมีแต่ถุงผ้าอ๋อมันอยู่ในถุงมันอยู่ในถุงแล้วก็ห่อชั้นกระดาษไขมาอีกทีไอ้พลาสติกไขอีกทีนึงนะแบบขุ่นๆกันว้าวสวยนะสวยนะแต่เขาทำเท็กเจอร์เป็นแบบเป็นหนังโดยเฉพาะแก้วเนี่ยสวยเลยอ้าวทำไมสีทะลอกอ่ะงานคนข้างๆก็ตกใจนิดนึงนานสิแล้วนะคือเขาเป็นแบบเหมือนชุดนักบินนะดีเทลเอาจริงๆดีเทลคล้ายๆชุดผ้าอยู่เหมือนกันนะตอนแรกเปิดมานึกว่าหมวกอ่ะเป็นหนังเห็น2กล่องเนี้ยหน้าตากล่องเหมือนกันอ่ะแต่ข้างในมันไม่เหมือนกันนะมอนสเตอร์ลาบูบูสปูกี้ของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์นะนะฮะสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมอุ้ยอุ้ยโอ้สวยว่ะพี่กล่องข้างในโคตรสวยเลยใช่นี่น้องตัวนี้เขาเป็นสีขาวตัวนี้มันจะออกมาดีไซน์แล้วก็ท่าทางเหมือนตัวกล่องสุ่มเลยสีนี้ในกล่องสุ่มมันไม่มีนะเดี๋ยวมาแกะกันดูผมบอกเลยว่าตัวนี้แค่ซองอ่ะก็ดีแล้วอ่ะมันเป็นถุงกำมะหยี่
เมื่อกี้ถุงผ้ามันเป็นถุงผ้าใช่แล้วดูคุณดูปักนี่เลยชิมูโมมาเนกิมาเนกิเนโกะแมวกวาดแต่พิเศษมากเลยตัวนี้คือเป็นแมวกวาดสีทองโอ้โหเป็นไงอ่ะผมทึ่งอยู่โอ้โหอารามเลยคือเอามาบูชาได้เลยนะเนี่ยปลุกเสกเป็นแมวกวาดอ่ะแต่จริงจังอ่ะแต่ตัวนี้สีสวยมากผมชอบมากแล้วก็ลายแมวบนตัวเขาเนี่ยคือเป็นดำตัดส้มเออมันถูกใจผมมากเลยเดี๋ยวบอกแอมมี่นะได้ๆๆเรามาดูไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันชิโมโม่ที่คอลแลบกับ Instinct Toy ไม่ใช่ว่าไปที่ช็อปแล้วก็ซื้อได้เลยคุณต้องเสี่ยงดูอีกเพราะมันเป็นลอตโต้เคยกินหมากฝรั่งป่ะเคยจับฝรั่งแหละตัวนี้ความพิเศษของมันคือมันตัวใสทั้งตัวเลยเห็นไหมเกือบแสนนะมีพลายกระซิบมาบอกตัวนี้ก็แสนนะแสนนะครับตัวนี้รักแสนนะฮะนี่มันมีลูกตาของไอ้ตัวอินสติ้งไอ้ตัวฟักกี้ด้วยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่เออเนี่ยโอ้ผมเห็นเนี่ยคุณหยิบอะไรคุณหยิบมาเลยค่อยๆครับคุณหยิบทำไมมือคุณสั่นอย่างเงี้ยผมหนักก็ไม่ผมสั่นได้ไงคอลแลบกับ Instinct Toy เหมือนกันแต่เป็นคนละสีกันสีน่ารักแบบสวยๆอ่ะเออเห็นไหมแฟชั่นป่ะล่ะฟันยังคนละสีเลยดีกว่าเนี่ยดูดิตัวนี้ขายไหมครับตัวนี้ก็ไม่ได้ขายนะคะติดต่อสอบถามที่เซนดิโอดูว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเผื่อพี่แอมมี่ออนพี่แอมมี่อาจจะใจอ่อนถ้าอยากได้ชมพี่มีเยอะๆเดินมาก็อาจจะมีขนมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนๆมีช่องทางธรรมชาติหรือว่าจะไปเจอตรงไหนอะไรยังไงก็จัดได้เลยเพราะว่าพวกนี้มันคืองานลิมิเต็ดยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มของเราเลยพวกเรามี Facebook YouTube TikTok Instagram แต่ไม่มี Twitter นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราการกดกระดิ่งเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆเห็นคลิปเราเวลาเราลงคลิปใหม่ขึ้นมาทันทีแล้วก็การกด Subscribe เนี่ยมันก็เป็นการให้กำลังใจเราเพื่อเรามีแรงทำคลิปต่อไปนะหรือว่าเราจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไหนอะไรยังไงแบบเอเวนเจอร์หรือสนุกสนานยังไงก็ติดตามได้เลยคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้ด้วยคุยคอมเมนต์กับพวกเราได้เดี๋ยวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่คุณจะเป็นใครคือแก๊งอยู่กับเราเพราะพวกเราคือฮ็อบบี้แก๊งฮ็อบบี้แก๊งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.